พวกเราเนี่ยไม่มีใครกลับไปดูแลธุรกิจที่บ้านเลยเพราะว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วพี่เพชรก็ลาออกจากทหารมาเป็นผู้บริหารที่ทุกคนเนี่ยคอยสังเกตและจับผิดตลอดเลยครับว่าจะทำได้เหมือนรุ่นพ่อหรือเปล่าแต่คุณเพชรก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับแต่เหตุผลที่พี่เพชรทำเนี่ยทำเพื่อให้พวกเรานะครับได้ทำตามใจตัวเองกันพี่เพชรเนี่ยเสียสละเพื่อพวกเรามากๆเลยนะครับคุณฟ้าครับถ่ายรูปหน่อยดีไหมครับยิ้มหน่อยสิครับคุณฟ้าปั๊มนึงนะคะครับขอโทษนะครับคุณฟ้าอันนี้ผมยอมครับเพราะว่าคุณฟ้าไม่ได้แสดงสวัสดีครับผมรณภูมิครับรณภูมิจุฑาเทพครับฟ้าพาคุณรณภูมิไปนั่งที่โต๊ะเถอะไปเดี๋ยวตรงนี้อาจจะให้ป้าแช่มาจัดการพอผมเจอคุณอาเนี่ยผมก็รู้เลยครับว่าคุณฟ้าเนี่ยเขาสวยเหมือนใครครับคุณอาสวยเหมือนนางเอกละครเลยนะครับไม่จริงทำไมถึงได้พูดจาแบบนี้คุณแม่คะอย่าพูดดีกว่านะคะคุณภูมิคะครับวันนี้คุณภูมิกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมคะคุณแม่ฟ้าเขาไม่ค่อยสบายได้ครับเชิญค่ะเชิญค่ะขอตัวก่อนนะครับไปอยุธยามาเหรอครับผมพาคนของพี่เพชรไปด้วยพี่เพชรโกรธไหมครับพี่จะไปโกรธเรื่องอะไรเขาก็เต็มใจไปกับคุณภูมินี่คุณฟ้าเป็นคนแปลกดีนะครับแปลกยังไงก็แรกๆก็ถามคำตอบคำแต่เขาก็เหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลาพอผมชวนเที่ยวเขาก็ชวนผมไปไหว้พระซะงั้นพี่เพชรเคยเจอแม่ของคุณฟ้าไหมครับไม่ไม่เคยเลยเหรอครับทำไมล่ะมีอะไรหรือเปล่า